ก็ปูซานเนี่ยเก็บแต้มให้กับทีมภาคอีสานใต้ไปแล้วนะครับ2แต้มด้วยกันขณะที่ซามูไรเนี่ยต้องบอกว่าไม่แพ้ใครเลยใช่ครับได้แต้มเยอะเลยครับก็ได้คนเดียวเนี่ยเก็บไป6คะแนนนะครับคนเดียวนี่ครับ18กับ21ปีนะครับส่วนสูงนี่แน่นอนครับปูซานเนี่ยไม่เสียเปรียบใครในพิกัดนี้ครับแต่เมื่อกี้นี่หมัดของยอดเทวินนี่แหมถ้าเป็นแต้มแบบเรียลไทม์นี่พาทีมขึ้นนำอันดับหนึ่งเลยนะใช่ครับหมัดยอดเทวินเมื่อสักครู่เนี่ยใช่ครับก็สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยทีมภาคกลางครับได้อีก3แต้มครับก็ขยับเป็น19แต้มแต่ว่าแข่งมากกว่าทีมภาคเหนือเนี่ยอยู่1นัดนะครับวันนี้เนี่ยโจทย์ของทีมภาคเหนือเนี่ยก็ยังมีให้ได้ติดตามกันครับเพราะว่าเดี๋ยวคู่ต่อไปครับวรจักรเล็กจะได้โกยแต้มครับให้กับทีมภาคเหนือต่อไปก็แรงอันนี้สาวๆเขากรี๊ดเราปะเขากรี๊ดปูซานครับขอโทษทีครับผมหน้าตาดีสายเลือดดีครับหลานยักษ์สุกครับเมื่อสักครู่เหมือนยิงธนูเหมือนพระรามแผงสอนแล้วก็เป็นนี่ไงคิวปิดยิงโดนหลบหัวใจโดนหลบใช่ไหมสำหรับหลบได้นี่เป็นอีกหนึ่งรสชาติของมวยรอบอีซูซูนะครับขอบพระคุณไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบิทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับนี่ครับแม่ทีมภาคกลางมาถอดมงคลให้ทีมภาคอีสานใต้แล้วนะครับเพชรภาคใหม่ส่วนนี้ครับมุมขาอ่ะมุมดำนี่ก็หมดสีโอปอครับสถานการณ์ของปูซานเนี่ยจริงๆทีมของเขาก็ไม่ค่อยสู้ดีนะครับก็อยู่ในคะแนนเนี่ยอยู่ในกลุ่มของรองบ๊วยครับวันนี้นี่ต้องชนะเท่านั้นครับแล้วก็ชนะน็อกยิ่งดีครับเพื่อจะทำแต้มไล่จี้ทีมภาคใต้ครับดูความมันกันเลยครับคู่นี้จะจบแบบไหนจะน็อกอีกหรือไม่ครับจังหวะฝีมือดีแล้วก็รูปร่างดีด้วยกันทั้งคู่ก่อนหน้านี้นี่ซามูไรก็ไม่เสียเปรียบใครนะครับสาดขวาไปแล้วครับ1ดอกครับอัดเข้าชายโครงของปูซานกินกันที่กลยุทธ์แล้วครับมวยคู่นี้ครับเดี๋ยวดูครับสายตาจังหวะฝีมือกลยุทธ์แข้งขวาครับซามูไรถีบไว้ก่อนครับปูซานครับโอ้โหถีบดอกนี้ลากไปยาวเหลือเกินครับเตะขวามาครับซามูไรเตะซ้ายไปปูซานนี่ครับแม่มีลูกโฉบเข้าไปต่อยด้วยครับโอ้โหดูจังหวะออกแข้งซ้ายเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยนะครับในช่วงต้นเห็นความเร็วของปูซานแล้วครับเรียกได้ว่าซามูไรเนี่ยต้องปรับเกมเดินหรือเปล่าครับเพราะว่าดูปูซานนี่ยาวด้วยนะครับนี่ครับแม่ใช้เท้าซ้ายครับถีบทำลายจังหวะไปอีกเดี๋ยวดูครับว่าจะมีทีเด็ดอะไรหรือเปล่าโอ้นี่ครับแม่ขยับมานี่เตรียมซ้ายรับไว้รอเลยครับหมัดซ้ายเมื่อสักครู่นี่ออกได้เร็วนะกรรมการอยากเห็นความเร่าร้อนของคู่นี้เพิ่มขึ้นครับกระตุ้นหน่อยอ่ะครับแข้งซ้ายกระตุ้นปุ๊บซ้ายมาเลยครับก็กินกันที่เหลี่ยมที่ทรงนะครับแต่ตอนนี้กรรมการบอกต้องเพิ่มปริมาณหน่อยครับซ้ายมาต้าเตะมาเตะคืนครับหมัดขวาครับพยายามงัดพยายามสอยดาวมาครับปูซานจังหวะอัปคัตเลยครับเตะขวาไปครับซามูไรเตะซ้ายปูซานขยับเข้าไปนะครับมีลูกเตะลูกถีบครับปูซานซามูไรก็รอดักเตะรอดักจังหวะอยู่ครับใครมั่นกว่ากันเท่านั้นเองครับแล้วก็ชิงออกก่อนด้วยครับโดนมาทอนคืนแข้งต่อแข้งครับนี่ครับโอ้โหเข่าลอย2ชั้นครับพยายามเพิ่มเติมความหลากหลายแล้วครับจังหวะกระโจนเข้าไปของปูซานโอ้มีจังหวะนี่ถือว่ากล้าออกกล้าทำครับส่วนซามูไรนี่เอาครับแม่เริ่มจะมีโมโหเหมือนกันได้แข้งแต่ว่ามาเจอหมัดนี่ครับอาการคออาการไม่ดีไม่ดีไม่ดีครับโอ้ลุยเข้าไปปูซานโอ้ฟันศอกเสียบเข้ามาเป็นชุดโอ้ดูครับโดนหมัดเข้าไปนี่ซึมครับซามูไรเอาแม่กรรมการมาเบรกไว้ก่อนครับกำลังได้เข้าเข็มเลยครับโอ้โหเอาครับพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาเ
ดูภาพช้าครับนี่เดี๋ยวดูครับจังหวะไหนครับทำซามูไรออกอาการซึมนี่ครับถีบสวยๆของอูซานครับแข้งซ้ายวันนี้เนี่ยถือว่าจัดจ้านเหลือเกินจังหวะเข่าลอย2ชั้นครับแล้วนี่ครับขวาเข้าลำตัวก่อนครับแต่ว่าหมัดนี้ครับโอ้โหซ้ายครับแม่และก้านคอครับเมาครับเมาครับดูครับโอ้ไปตามแรงแข้งเลยนะครับดูจังหวะไล่ยำใหญ่ครับใส่สารพัดของปูซานโอ้โหดูครับเกือบจะปิดเกมได้อยู่แล้วนะครับกรรมการยงยุทธจ้องแล้วครับโอ้โหดูฮะจังหวะใส่เสียบเข่าอีกครับโอ้โหมาทุกยังรอดในจังหวะอันตรายไปได้นะครับสำหรับซามูไรดูวันนี้นี่ปูซานครับความเร็วอ่ะเป็นสัญญาณที่ดีครับของทีมภาคเหนือครับเพราะว่าซามูไรเนี่ยยังเรียกเรตติ้งอยู่ครับระวังศอกเขาด้วยนะโอ้โหดูมีเลือดที่บริเวณปลายจมูกแล้วครับตอนนี้ซามูไรโอ้เอาครับเปิดมานี่ต่อยหมัดเลยโอ้โหเอาครับเกมเนี่ยยังไม่จบครับอย่าเพิ่งนับสถานเอาครับซ้ายไปโอ้ซามูไรโอ้ดูครับโดนหมัดตอนนี้นี่บวกแล้วนะครับเปิดหน้าท้าแรกแล้วตอนนี้โอ้แกยาวกว่าครับปูซานครับปูซานแกยาวกว่าครับแต่ซามูไรพยายามอาศัยลูกดุครับลูกเบียดครับเดินเข้าไปครับชั่วโมงนี้ไม่เขาก็คงเป็นเราแล้วครับไม่เขาก็เรากล้าได้กล้าเสียหน้ากล้าได้กล้าเสียหน้าหมัดขวาเจอศอกเดินเข้าไปครับเดินเข้าไปครับเลือดไหลเป็นทางครับขึ้นก้านคอเตะเอ้าหมัดซ้ายเขาคิดว่าจะเลี้ยวโดนศอกมาครับหมัดขวาต่อยคืนครับซามูไรเข้าตาจนครับโมโหครับเจอปูซานไปกระตุกหนวดเสือครับเดี๋ยวดูครับหวังจะปิดเกมเลยอ่ะเช็คบินเจอแข้งเจอศอกมาอีกแล้วดูครับแต่ปูซานแกไม่แลกด้วยครับพยายามสู้ด้วยกลยุทธ์โอ้โหนี่ซามูไรนี่เปิดหน้าใช้แผนคามิกาเซ่แล้วนะครับไม่เขาก็เราครับแบบนี้เอาครับโอ้แล้วดูครับที่นวมซ้ายครับมือซ้ายของปูซานี่อาบเลือดไปแล้วครับแม่นจริงแล้วก็ได้เลือกออกครับเพราะว่าซามูไรเนี่ยเดินเข้าหาเลยไม่เดินก็โดนครับเดินก็โดนครับดูครับจะต้องสู้นะครับโอ้ซามูไรนี่ใจสู้จริงอึดด้วยครับดูครับขยับเดินโอ้ซ้ายครับของปูซานโอ้เริ่มจะได้เลือกออกครับตอนนี้จังหวะที่ออกซ้ายครับโอ้ดูครับช้าลงไปครับซามูไรจังหวะของเกมด้วยครับยกที่แล้วนี่ไปโดนกำปั้นก่อนนะครับซามูไรครับทำให้ยกที่2นี่เกมมันยากลำบากมากขึ้นเอาเจอจิ้มซ้ายเจอหมัดซ้ายทีหนึ่งครับโอ้ยกนี้พยายามมาเดินเครื่องเต็มสูบนะครับแต่ว่าเดินเข้าไปแล้วปูซานแกไม่ตกใจอะครับมีตั้งลำสู้สวยๆครับทำให้เกมของซามูไรครับโดนมาอีกแล้วครับแล้วสักครู่หนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับไล่เข้ามุมกลางไว้ก่อนครับแล้วก็เอาซามูไรมาใส่ยางกันฟันหน่อยครับร่วงไปครับดูแววตาของซามูไรนี่เหมือนยังจะมีอาการเหนื่อยๆลอยๆนะคุณชายนะโอ้โหโดนขนาดนั้นนี่ก็ให้ปกติก็คงไม่ไหวอะครับโอ้ระฆังดังพอดีครับโอ้ถือว่าได้ดียกครับเดี๋ยวพักคู่เดียวพยายามเดินนะครับยกนี้ของซามูไรครับแต่เดินเข้าไปแล้วแหมไปเจอตอครับนี่ครับสับมาครับปูซานทำได้ดีนะครับแต่ปูซานยังไม่ตกใจครับรอตั้งเนี่ยครับจิ้มลูกนี้ครับหมัดต่อยเข้าไปครับพยายามเดินทำพยายามเอาคืนให้ได้ครับกระสู้หกหัวจิตหัวใจแล้วครับแต่ว่าเจอหมัดนี้เข้าไปครับโอ้ล่อเอายางกันฟันนี่ร่วงไปเลยนะครับแล้วก็โดนอีกนับหนึ่งครับซามูไรครับเดี๋ยวดูครับ
ยิ่งแก้ยิ่งพันยิ่งแก้ยิ่งยุ่งหรือเปล่าครับหมัดซ้ายดอกเนี่ยครับโอ้เต็มๆเลยครับแต่ก่อนนะมาหลายๆจังหวะแล้วนะครับแต่ซามูไรแกด้วยหัวจิตหัวใจก็พยายามเดินทำพยายามเดินสู้ครับส่วนกูซานก็ชื่นชมครับพยายามตั้งพยายามสวนสวยๆครับเลือกออกครับอย่างที่กุยชายว่าแหละนะครับเดินทางมาถึงยก3จนได้นะครับแต่ว่าพีคจริงๆครับคู่นี้เพราะว่าโอ้จังหวะกำลังจะปิดบัญชีครับของกุยชายในระฆังมาช่วยไว้ก่อนยกนี้ครับซามูไรเหมือนเดิมครับเปิดหน้าท้าแรกก็ต้องเดินเข้าไปแบบนี้ครับโอกาสของเขายังมีโดนไป1นับครับโอกาสยังเปิดแต่ดูครับว่าจะมีทีเด็ดพลิกสถานการณ์หรือเปล่าครับซามูไรแม่โดนซ้ายแล้วโอ้โหแม่วันนี้นี่เจอทิศได้ไปวัดพื้นเงินครับทางด้านกูซานเอาครับได้ใจแล้วนะครับตอนนี้ได้ใจขึ้นมาแล้วโอ้ซามูไรใจมาแล้วครับตอนนี้เอาเดินไล่บ้างครับกดดันปูซานบ้างซามูไรตอนนี้จะมีหมัดพระเจ้าหรือว่าปูซานจะเช็คบินครับเดี๋ยวดูครับโอ้ชมวงนี้ดูจากเสียงเชียร์เสียงกรี๊ดในเวทีนี่ออกหน้าไหนก็ได้เลยนะครับเดินเข้าไปครับซามูไรครับอย่างที่เรียนไปว่าไม่มีอะไรจะเสียครับไม่คุ้นกับผมและไม่คุ้นกับผมและชั่วโมงนี้ครับบากคลั่งละบาดีเดือดละหมัดนี่ครับต่อยลำตัวบ้างต่อยใบหน้าบ้างปูซานเอาเจอหมัดครับแหมพยายามเรียกว่าอย่าถอยเยอะครับซามูไรพยายามกวักมือเรียกปูซานนะครับปูซานนี่เจอลุยแบบนี้ครับมีหน้าถอดสีไปเหมือนกันนะครับซามูไรต่อยลำตัวโอ้โหดูครับโอ้เริ่มจะมีขาตายเหมือนครับปูซานนี่ครับลำตัวโอ้ซามูไรสู้จริงครับไฟนี้โอ้ถือว่าสมศักดิ์ศรีครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่เก็บแต้มมายังไม่แพ้ใครเลยครับคนเดียวเนี่ยแกล่อไป6แต้มครับเอาครับเอาต่างคนต่างโดนในช่วงวินาทีสำคัญครับจะมีจุดเปลี่ยนจะมีจุดพีคอีกหรือเปล่าง้างมาเอาครับ2หมัดโอ้โหยังตื่นเต้นครับยังตื่นเต้นครับแล้วก็เชื่อว่าทางหน้าจอแล้วก็ทางนี้ที่นั่งอยู่นี่หายใจไม่ทั่วท้องเลยครับโอ้โหยังได้บิดแล้วก็ยังได้เสียวกันครับคู่นี้มันถึงอารมณ์ถึงรถถึงชาติเหลือเกินครับเดินเข้าไปซามูไรเดินเข้าไปปูซานเตะไว้ซามูไรต่อยหน้าต่อยท้องต่อยหน้าแทงเข้าไปครับดูครับพยายามงัดออกมาทุกก๊อกแล้วครับพยายามงัดออกมาลุยอย่างเดียวเตะเข้าไปก่อนหมัดมาอีกแล้วหมัดของซามูไรมาอีกแล้วโอ้โหนี่ครับลมเริ่มจะเปลี่ยนทิศแล้วนะครับซามูไรจังหวะนี้นี่ถือว่ามารุนแรงเหลือเกินแล้วดูหัวใจครับไม่ธรรมดาครับซามูไรแม่ยังดีได้ลูกเก่าไว้นะครับปูซานทีบสกัดไว้ก่อนนี่ครับช่วงท้ายครับกัดฟันบวกขึ้นมาอีกโอ้โหสุดยอดครับปรบมือให้เลยครับคู่นี้ขนลุกเลยครับโอ้มันจริงยกสุดท้ายเนี่ยเร็วแรงเหือดหายทั้งคู่แต่สู้กันด้วยหัวใจแล้วครับแล้วหัวใจของทั้งคู่สุดยอดครับทั้งซามูไรสีโอปอนแล้วก็ปูซานปลาสาหินพิมายครับสุดยอดทั้งคู่ครับใช่ครับแม่ก็ดูช้าๆอีกทีครับจังหวะรัวหมัดครับโอ้ช่วงยกสุดท้ายนี่บอกตามตรงครับว่าได้เสียวเลยครับซามูไรเนี่ยต่อยได้ใจมากครับโอ้นี่ทีบดอกนี้นี่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนเลยนะฮะแล้วก็รัวต่อยหมัดเข้าไปอูซาเนี่ยโดนเข้าไปหลายขนานครับนี่ฮะหน้าเนี่ยถอดสีไปแล้วครับพยายามจะหัวซ้ายคืนครับแล้วหมัดนี้ครับโอ้โหโดนเยอะใช้ได้เลยนะครับยกสุดท้ายก็พยายามจะสาดซ้ายคืนมาเป็นระยะแหละครับแต่ว่าซามูไรเนี่ยต้องบอกว่าเจ็บทั้งตัวชาไปหมดครับนี่เจอถีบติดเบรกเอาไว้ครับและนี่ครับไม่ได้สู้กันด้วยความเกลียดชังนะครับการเคารพกันของนักมวยทั้งคู่ครับโอ้สมศักดิ์ศรีมากครับคู่นี้
ตอนนี้แฟนๆทางบ้านบอกถามและตอนนี้ครับผมได้ผลคะแนนการตัดสินไปแล้วครับทุกคน and the winner is White Corner